คลิปนี่ก็ยังอยู่ในอเมริกาคือเก่าอยู่หม่องใดตีจำบ่ได้แล้วโอ้ก็จักทายไว้ตั้งแต่ย้ำไดโนตั้งแต่ปีที่แล้วพุ่นเว้ยมันก็สิไปจำได้หรือบ่แม่นคนความจำดีปานนั้นเด้อเดี๋ยวนี้เอาเป็นว่ามีหยังมาลงสู่เบิ่งกับเบิ่งไปสกอนเด้อจ้าพี่น้องจ๋าแต่ว่าสิบอกเด้อว่าไปขับรถอเมริกานี่ขับง่ายง่ายทั้งท้องถนนเขาสิบ่ได้มีดอกรถมอสอกมอไซคือบ้านเฮานั่นนะมีตั้งแต่รถใหญ่ยางเดียวมอไซก็สิเป็นพวกมอไซหาเลยใหญ่ๆโดนๆก็สิมีเทียหรือบ่ซั่นก็โดนๆเขาเจ้าถึงสิจัดกลุ่มเทียนึงแล้วเขาเจ้าก็สิอันขับเป็นระเบียบเรียบร้อยบ่ได้ครับสวีสวัสดิ์อีหยังคือประเทศไทยเฮาดอกผู้ใดที่เตรียมตัวสิไปเป็นสะใภ้อเมริกาใหม่ๆเนาะลุงสิบอกก่อนเลยว่าบ่ต้องไปคิดยากเลยจ้าเรื่องขับรถนี่คิดยากตั้งแต่เรื่องเฮ็ดขอสอบให้มันผ่านก็พอเพราะว่าหยังว่าตีการขับรถนี่โอ้ยขับง่ายคักเฮาขับเป็นนั่นน่ะบ่ต้องไประแวดระวังรถมอสอกมอไซค์มามือคนเคลื่อนอีหยังเลยเพราะว่าส่วนตัวลุงเองแต่อยู่ประเทศไทยลุงก็บ่ได้ขับรถเป็นหยังดอกจ้าก็พอฮู้พอนี่ซื่อๆใบขับขี่หยังก็บ่มีแต่ว่าไปขับเป็นอยู่อเมริกาพุ่นลาไปได้ใบขับขี่นั่นน่ะว่าอยากสิบอกเลยจ้าว่าขอสอบขอเขียนผ่านฉลุยแต่ว่าสอบปฏิบัติเข้าให้ผิดได้15ตำแหน่งนางลุงครับผิดไป12ตำแหน่งผุ่นจ้าปานนั้นก็ผ่านอยู่เด้ล่ะเขาเจ้าก็ให้ใบขับขี่มาอยู่แต่เขาเจ้าก็บอกว่าความสูงของการขับขี่ของเธอน่ะน่ะสูงเกินไปเด้ความเสี่ยงเพิ่นว่าแต่เขาเจ้าก็อนุมัติออกใบขับขี่มาให้เนาะลุงก็ขอบคุณค่ะอย่างดีผุ่นแล้วบ้านเมืองเขาเจ้าก็จะแม่นสะอาดสะอาดดีดีเนาะจ้าแล้วเบิ่งติละนั่นบ่ค่อยมีเศษขยอขยะเด้เพราะว่าหยังเพราะว่าเขาเจ้าก็มีถังขยะหลายเติบหลายจุดอยู่บ่ว่าสิเป็นน้ำถนนหนทางบ่ว่าสิเป็นน้ำสวนสาธารณะหรือว่าซ้ายหาดอีหยังก็สร้างเขาเจ้าสิตั้งถังขยะเติ่งเคิงเติ่งเคงไว้เลยจ้าสิ่งนึงที่คุณชายช้าเองของลุงเปกใจคักต่อมาไทยก็คือว่าเป็นหยังเมืองไทยค่อยหาถังขยะยากแท้ตำซ้ายหาดก็เลยมีตั้งแต่ขยอขยะเพราะว่าคุ้นกับขี้ข้านเอาไปถิ่มขยะมันก็จักรู้หม่องใดก็บ่ฮู้เพิ่นว่าเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นก็บ่แปลกใจหยังหลายดอกที่เป็นหยังว่าอันซ้ายหาดมันค่อยมีตั้งแต่ขยะเพราะว่าทางขยะหายากคักได้มาเบิ่งวิดีโอเก่าๆจะคองที่จะคองทายอัดไว้ตอนอยู่อเมริกาแล้วก็โอ๊ตคิดฮอดคิดถึงอเมริกาบ่ได้เด้บัดนี้สิ่งที่ลุงคิดถึงที่สุดในอเมริกาคืออย่างที่จ้าอากาศเพราะว่าหยังว่าตี้เพราะว่าอากาศประเทศเขานานๆบ่ได้มีแต่ร้อนร้อนมากร้อนไหม้เหมือนประเทศไทยค่ะเขาเจ้ามีหนาวมีฮ้อนมีฝนคิดฮอดสไตล์การแต่งตัวตอนอยู่พุ่นนั่นแม้ย้ำหน้าห้องก็ได้ใส่เสื้อผ้าสั้นๆน้อยๆแน่ๆบางๆเบาๆสบายย้ำหน้าหนาวก็ได้ใส่ขนฟงขนเฟ้ออย่างจังซี่เนาะแต่ว่าอยู่ไทยเบิ่งติล่ะโอ้ยมีแต่ร้อนร้อนและก็ร้อนจะใส่อะไรก็ไม่ได้ก็ต้องใส่แต่เสื้อผ้าธรรมดกธรรมดาที่จมมาทั้งเบิดนี่ก็บ่แม่นหยังดอกจ้าผัวอยู่ใส่ก็ต้องได้อยู่นั่นล่ะเพราะว่าอีหยังบัดตีก็ย้อนว่าฮักเขาฮักเขาแห้งหลายสิเป็นสิตายน้ําผู้ชายผู้ชายดูได้เฮาก็ต้องอยู่ได้เพื่อผู้ชายของเฮาที่เฮาฮักจริงๆแล้วก็บ่แม่นคนสิไปลงผู้ทรงผู้ชายอีหยังมากมายดอกจ้านี่ก็แค่เรื่องปกติบ่ได้ลงอีหยังเลยเด้แค่ว่าเขาอยู่ใส่เฮาก็ต้องอยู่นั่นเฮาก็ต้องอยู่กับเขาให้มันได้